มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนบริษัทฟูจิคุระปราจีนบุรีปิดกิจการจ่ายเงินเดือน 75% ค่ะเมื่อวันที่15พฤษภาคม2563ได้รับรายงานว่าเพจสหภาพแรงงานฟูจิคุระปราจีนบุรีเผยแพร่ประกาศของบริษัทฟูจิคุระอิเล็กทรอนิกส์ไทยแลนด์จำกัดเรื่องหยุดกิจการทั้งหมดชั่วคราวตามมาตรา75เฉพาะโรงงานปราจีนบุรีที่1โดยระบุข้อความนะคะว่าเนื่องจากผลกระทบการแพร่กระจายของโควิด-19 ที่เกิดขึ้นนั้นส่งผลให้ลูกค้าปรับลดยอดการสั่งซื้อลดลงและมีแนวโน้มที่จะลดลงต่อไปอีกทั้งยังพบปัญหาความล่าช้าในการนำเข้าวัตถุดิบจากประเทศมาเลเซียส่งผลให้การวางแผนการผลิตไม่สอดคล้องสัมพันธ์กับแผนกำลังคนหลายครั้งที่เตรียมกำลังเอาไว้แล้วแต่ว่าวัตถุดิบไม่สามารถจัดเตรียมได้ทำให้ต้องจัดกำลังคนไปทำงานอื่นที่อยู่นอกแผนกการผลิตที่ไม่มีในคำสั่งซื้อจากลูกค้าและบางช่วงนะคะมีวัตถุดิบเข้ามาแต่ว่าไม่ได้จัดเตรียมกำลังคนไว้เพียงพอทำให้ต้องมีการเปิดการทำงานล่วงเวลาส่งผลให้ประสิทธิภาพการควบคุมต้นทุนการผลิตลดลงค่ะด้วยเหตุผลดังกล่าวบริษัทมีความจำเป็นต้องหยุดกิจการทั้งหมดชั่วคราวตามมาตรา75พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพ.ศ. 2541ดังนั้นนะคะบริษัทขอแจ้งให้พนักงานที่ประจำอยู่ที่โรงงานปราจีนบุรีหยุดงานตามวันดังกล่าวโดยมีรายละเอียดดังนี้ค่ะ 1. หยุดกิจการทั้งหมดชั่วคราวในเดือนพฤษภาคม2563จำนวน3วันได้แก่จันทร์ที่18พฤษภาคม63เสาร์ที่23พฤษภาคม63จันทร์ที่25พฤษภาคม63หยุดกิจการทั้งหมดชั่วคราวในเดือนมิถุนายน2563จำนวน7วันได้แก่จันทร์ที่1มิถุนายน63เสาร์ที่6มิถุนายน63จันทร์ที่8มิถุนายน63จันทร์ที่15มิถุนายน63เสาร์ที่20มิถุนายน63จันทร์ที่22มิถุนายน63และจันทร์ที่29มิถุนายน63ค่ะโดยบริษัทจะจ่ายเงินเดือนให้พนักงานในวันหยุดดังกล่าวในอัตราร้อยละ75ต่อวันของฐานเงินเดือนของพนักงานได้รับปัจจุบันนะคะ 4. สิทธิการได้รับสวัสดิการของบริษัทให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการทำงานของบริษัท 5. วันทำงานอื่นนอกเหนือจากประกาศนี้ให้เป็นไปตามปกติที่กำหนดไว้ในปฏิทินการทำงานประจำปี 2563 6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยแจ้งให้พนักงานทราบล่วงหน้าค่ะอย่างไรก็ตามนะคะเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทางบริษัทโรงงานฟูจิคุระปราจีนบุรีได้ออกประกาศโครงการสมัครใจลาออก2020มาแล้วอีกด้วยค่ะขอขอบคุณภาพและข้อมูลจากเพจ Facebook สหภาพแรงงานฟูจิคุระปราจีนและขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักข่าว Daily Life Express ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ